สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองไปสู้คุณทุกคนครับพ่อกับบ่าวเฒ่าฮักนาแชนแนลครับพี่น้องบรรยากาศยามมื้อเช้าเสียงบ่ฮั่นข่วงครับพี่น้องเอ้าย่างเสือห้องไห่ครับพี่น้องยังอุ่นๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวจักหน่อยเป็นไข่เพราะว่ามันเย็นครับบรรยากาศยามมื้อเช้าเย็นทุ่งไห่ทุ่งนาต้นเขาถึกน้ําหมอกหมอบเบิดแล้วพี่น้องเอ้ามาพี่น้องมาใส่กับข้าวฮ้อนนี่ล่ะยามมื้อเช้ามาแกวเพียโอ้กูน่ะอวดตัวเลยพี่น้องเอ้ยโอ้บ่สดก็คุยเอาเนาะพี่น้องมื้อนี้เอ้ากับผักกระเดานําพี่น้องผักกระเดาได้มากกันยังอยู่นะครับผักอีเหลือดเนี่ยนะครับผักซี่น้ําแล้วก็ผักหมากไอ้ยอดผักไทรกับผักซี่สางผักลืมผัวมาๆๆบ่เว้าหลายใหญ่ห่างพี่น้องอันนี้ก้อนก้อนมันก้อนมันน้ําเจียวขุ่นได้ใจขนาดหอมเอาขาไหล่มาหน่อยอย่างขาไหล่เอ็นแสกเหงื ผักกระเดานี่ก็นั่งช่วงนี้ก็นั่งพอดีเพราะว่ามันมาฮั่นบานฐานบานจังหน่อยหนูบ่ช่วยเบิดพี่น้องต้นอันก่อนมันเนี่ยยามันเป็นไข่เบิ่งออกระว่างก้อนเสือบก้อนมันก้อนเสือเป็นมันไอ้มันสิเป็นสีเหลืองๆแข็งๆมันแข็งย้อนแซ่เย็นนะพี่น้องเพิ่มความขมล่มวีวียังผมเย็นขี้งครับพี่น้องสวยแม่บางมือกับล่มบางมือกับห่อนบางมือกับหนาวเปลี่ยนน้ำบ่ทันแกเนี่ยอยู่ตัวนี้ปักจีนะกำลังเป็นโดนส่วนไม่น้องเอ็มปักจีนแม่บาเฮาเพิ่นปลูกไว้กำลังกับประกาศมื้อนี้ประกาศเบิดอ
อันมันเองเอ็นเสียงเนื้อเอ็นเสียงเนื้อก็แซ่บพี่น้องอยู่เพิ่นเอาไปเฮ็ดเนื้อจุ่มนะมันเคือเข้าไปกินอยู่ในร้านมันคือมันเป็นมันหลายเสือมบ่หลายเลยครับตัวหนึ่งมันกับคือว่าเนาะผู้นั้นเอาเนี่ยผู้นี้เอาเนี่ยสดๆจากสวนบางเทื่อมากหญ้าก็ยังมีพี่น้องเครื่องมือลาบปลามึงใช้ก็พักกระเดาเนี่ยเบิ่งปาดเป็นขวานมันหอมๆจังหน่อยพี่น้องเม็ดที่เขาเลยอุ่นๆเลยเอาจะหยอดไปพี่น้องมาสิว่าเครื่องเนื้อเสือมากินได้เนื้องัวนะครับเนื้องัวส่วนเอิกส่วนอกเขาเอิ้นว่าเสือร้องไห้ครับยำนึ่งกึบกึบด้วยขนาดว่ามักไว้พี่น้องมันจะเป็นแบบนึ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 บนิ่มเหนียว
ผักอันนี้ยำปรุงอ่อนใหม่ๆใช่ครับกล้วยป่าลาบป่าเวลาไปเสื่อมเหนื่อยเสือห้องให้ขาได้ขาได้หนีร้านนั้นร้านจิ้มจุ่มเนี่ยเพิ่นจวงขั้นบ่สั่งไว้ก่อนอยู่บ่ได้เพิ่นมีร้านประจำน้องน้ำปวดๆนี่นะพอดีพี่น้องทำเนี่ยช่วยไว้ทำเนี่ยหลายกูนี่เป็นไข่คำใดคำใดบ่ได้ก็ลิเลือเลือดเอาน้องพี่น้องว่าเดี๋ยวเอามองกวนมันก่อนง่อยแต่ว่าอย่างห้อนๆนี่ยังเสียบได้พี่น้องกวนมันกวนมันกระบอกมันมันเบิดเนี่ยมันตัวเสือเนี่ยบีบเบิ้งมันบ่มันหยุ่มหยวงเนี่ยมันก็ยังเป็นกระดันอยู่พี่น้องฟังเสียงหย่อมต่างกันตัวพี่น้องเสือกับมันเรียบร้อยพี่น้องบ่หลายพอดีซ้ำนี่นะครับเหลือน้ำเพราะว่าโอ้เริ่มอันนี้เริ่มมาเข้านะเริ่มขึ้นไข้เริ่มแห้งมากเหนียวเนียได้พี่น้องเนาะตอนห้อนๆนี่พอดีเปล่าเท้าว่าเสียวเต่ามันอันใส่ทั้งขางอยู่โอ้มันสิบ่ทันเวลาได้พี่น้องเพราะว่ายังมื้อนี้เปล่าเท้ากินก่อนไปเฮ็ดงานดิ มันสิบ่ทันเวลาเพิ่นเอ้าก็ฝากพี่ต้นน้องนะครับบรรยากาศช่วงนี้ก็ขี่รถไปขี่รถมากก็เห็นแต่รถเกี่ยวเขาน้องพี่น้องเนาะรถเกี่ยวเขารถแก้พ่วงนะครับเพราะนั้นหลายปีนะครับหลายๆปีที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์มันมีข่าวมีข่าวนะครับขับรถย่ำขึ้นก็ระมัดระวังนิดเด้อพี่น้องเด้อบางเทื่อนะครับรถขนเข่านะครับรถขนเข่ายังเช่นว่ารถวีโก้ข้อยาวขออนุญาตด้วยพี่น้องเด้อรถอีแท็กๆนี่แหละเนาะรถแท็กๆรถอีแตนบ้านเฮานะครับบ่มีไฟบ่มีไฟถ่ายบ่ได้ติดอันแผ่นซีดีหรือว่าบ่ได้ใช้ไฟถ่ายนะครับมันก็เนาะเกิดให้เกิดอันตรายบางเทื่อเฮาขี่มานี่พ่อใกล้ๆก็มาหักออกก็บ่ทันนะครับบ่าเท่ากับพ่อหลายเทื่ออยู่ครับเพราะว่าขี่รถยามเลิกงานมายามคืนนะครับมันมืดเนาะแล้วก็รถเกี่ยวเข่านะครับรถเกี่ยวเข่ายามเพิ่นขามทางขามยังนะครับมันสิสาจักหน่อยเฮาก็ระมัดระวังนะครับบ่แม่นว่า
จริงแต่สิไปอย่างเดียวเนาะพี่น้องเนาะเอาก็ฝากพี่น้องนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับในนานี้แห้งแห้งหลายนะครับพี่น้องเฮาก็ออกทำมาหากินนะครับบ่ว่าสิอาชีพใดนะครับเฮาก็เอื้อเฟื้อนะครับเนาะซึ่งกันและกันนะครับคือจริงๆนะครับในนาเทศกาลเกี่ยวเขานี่นะครับตะกี้เนาะโอ้ย่างหลายหลายลัดทงเลยพี่น้องลัดทงหยังว่าติห่วยลงควงเกี่ยวเขาบางเทื่อก็ไปซอยกันนะครับบางเทื่อก็ไปรับจ้างเกี่ยวเขานะครับมือละ150 160เลยตะกี้คือมือนี้บ่มีนะครับสิแบบว่าเหยียบตัวเฟื่องกินตําหุงคือตะกี้บ่มีแล้วนะครับขุดกระปูเก็บผักกระแยงมากินกับตําบักทั่วกับตําหุงขุดกบหรือว่าไปหาปลาขวนมากินนั่นพร้อมเขาง่ายใส่กับอันย่ามเกี่ยวเขาบ่มีแล้วพี่น้องบรรยากาศแบบหายากนะครับเอ้าเว้าสู่พี่สู่น้องฟังนะครับเอาสําหรับมื้อนี้นะครับย่างเสื้อห้องไห้นะครับบรรยากาศในมื้อเช้าบรรยากาศซีนเย็นนะครับเอาทั้งหลังนี่มาฝากพี่ตอนน้องนะครับตอนนี้เขาถึงน้ําหมอกหมอบลงไปแล้วนะครับก็เห็นอย่างที่เห็นเนาะพี่น้องเนาะชัดคือบ่ชัดล่ะต้องแสงตะเว้นนะครับมายืนแนวมึงสิมันจังสิแบบคุ้นหัวนะพี่น้องมันสิเห็นหมอกคุ้นหัวนะครับว่าสิพี่น้องเบิ่งเอ้าบ่าเฮาซ่าแนวมึงมันคือจังในกล่องบ่อนบ่เห็นหมอกเห็นคุ้นหัวปานใดนะครับเอ้าฝากพี่ตัวน้องคือเก่านะครับคลิปนี้มักกะไหลถือใจกระแช่บ่าเฮาแน่นะครับเด้อสําหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ